ตอนนี้นะคะก็เวลาบ่ายโมงแล้วเนาะดูนะคะหนาวมากข้างนอกวันนี้-5นะคะแต่ไม่มีหิมะเลยเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะหิมะน้ำแข็งมันเกาะเห็นไหมหนาวหนาวนะคะดูต้นเชอร์รี่มิวนี่เห็นไหมนี่วันนี้อากาศหนาวนะคะก็ต้องคู่กับหมูกระทะค่ะเย้ไปค่ะเราไปกินหมูกระทะกันนี่ค่ะเพื่อนๆหมูกระทะของเรานะคะเหมาะกับบรรยากาศหนาวๆช่วงนี้นะนี่ก็เป็นผักสลัดนะคะแล้วก็มีผักกาดอยู่ข้างล่างด้วยนะนี่ก็เป็นเนื้อหมูนะคะที่เหลือวันนั้นนะคะที่เพื่อนมาเนาะแล้วก็มีต่ำนะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะนี่นะจ๊ะน้ำซุปก็ยังไม่ได้ทำเนาะก็จะใส่ขนมลงไปเลยนะคะที่ทำชาบูหมูกระทะเนี่ยก็จะใส่ทีหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะคะนี่น้ำจิ้มซุกี้แล้วก็มีเบียร์เย็นๆนะคะมาค่ะมากินกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมากินหมูกระทะเนาะในบรรยากาศที่หนาวๆตอนช่วงนี้นะคะก็ใส่ชุดเดิมนะเสื้อเดิมเนาะของเมื่อวานนะคะส่วนมากถ้ามิวอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะอากาศมันค่อนข้างหนาวมันก็จะใส่ประมาณ2วันอะไรเงี้ยนะคะเสื้อเนาะถ้าอยู่บ้านนะคะประมาณ2วันอะไรแล้วก็ค่อยซักนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเหงื่อเหมือนบ้านเราเนาะก็ใส่ประมาณ2วัน3วันอะไรอย่างงี้นะคะมาค่ะนี่ก็เปิดน้ำแล้วกินคนเดียวสามีไปทำงานค่ะก็จะน้ำซุปก็จะใส่ลงไปในนี่เลยนะต้มแบบตอนนี้เลยใส่ไปก้อนเดียวพอแบบนี้เดี๋ยววุ้นเส้นก็จะใส่ลงตามที่หลังนะคะวุ้นเส้นน้ำจิ้มของเรานะคะของแกนจันเนาะอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วขวดสุดท้ายแล้วนะคะมิวกินเร็วมากเลยซื้อมา2ขวดอะเบียร์เย็นๆนะคะเข้ากันมากต้องขออภัยนะที่กินเบียร์นะกินวันละกระป๋องอะก่อนนอนอะมิวบางวันไหนที่อยากกินผ่อนคลายก็กินนะคะวันละกระป๋องเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนนะกระทะนี่ดีมากเลยนะคะไม่ค่อยมีควันนะคะเนี่ยไม่ค่อยมีควันเริ่มร้อนละนี่3ชั้นยังไม่ร้อนดีเลยใส่ลงไปก่อนกินหมู3ชั้นอุ้ยมาได้จ้าวันนั้นกินกับเพื่อนเพื่อนเขากินครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยกินหมูกระทะไม่เคยกินหมูกระทะแล้วก็เอาวุ้นเส้นดิบนะให้สามีกินเหมียวว่าเธอต้องเอาไปต้มก่อนหมูฉันไม่รู้ฉันไม่เคยกินมาเด้อหมูกระทะเยอะยาทุกอย่างค่ะอร่อยไม่กลัวแต่หมูสามชั้นมันกระเด็นอะโอ้ my god ใส่ความร้อนปลาค่ะคำแรกนะคะว้าวน้ำจิ้มกันจันน้ำจิ้มเนี้ยเหมาะกับพวกหมูย่างอร่อยยิ่งหมูสามชั้นนะคะแซ่บมากมาค่ะยั่วๆค่ะป๊าดกูอับหมิวอร่อยมากเลยอ่ะคู่กับน้ำจิ้มกันจานอ่ะ
มาเด้อมาเด้อมาทามากินหมูย่างเนาะมีอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวจะห่อแบบเกาหลีขึ้นมากทำยากหน่อยมีเบคอนด้วยเดี๋ยวค่อยใส่มีว่าทำโรงทานพรุ่งนี้เนาะเลี้ยงไอติมอ่ะไอติมตักอ่ะเลี้ยงไอติมนะคะที่วัดบ้านวัดใหม่อ่ะถ้าทำวัดใหม่นะคะวัดพนมดินในหมู่บ้านนู้นนั่นแหละเขาทำโรงทานวันเกิดหลวงพ่อก็เลยเห็นเขาโพสต์ว่าทำโรงทานก็เลยให้แม่ฮะส่งตังค์ให้แม่ไปถามไอติมเขานะว่าเขาขายยังไงอย่างนี้ลงทานนะเมื่อก่อนก็ทำเหมือนกันค่ะไอติมเหมือนกันนะเดี๋ยวมีลงทานอะไรเงี้ยก็ทำอุ้ยสามีกลับมากระดิ่งเต็มบ้านแล้วหมูนุ่มมากเลยอ่ะนี่เปล่าก่อนโกโปรมิวทำมิวชาร์จแบตเมื่อวานเนาะยังไม่ได้ชาร์จยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยหมดแล้วอ่ะงงมากเลย
ปิดเครื่องไม่ได้ตอนนี้ฟินมากหมูสามชั้นเย็นเย็นสงสัยไม่ได้กินหรอกวุ้นเส้นกินแค่น้ำซุปมันดีกว่าไม่เห็นนะคะน้ำซุปอะเบคอนยั่วๆจ้าไม่รู้ว่าตัดสุกหรือเปล่าไม่เคยกินตับวัวนะกับหมูกระทะอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นแค่ตับหมูพอสับหัวมาย่างไม่ค่าหน่อยหมู3ชั้นขอมอบให้ทุกคนนะคะฟินมากเหลืออีก1ชิ้นกินเยอะไม่ได้เนาะค่ะมันเลี่ยนนานๆกินทีโอเคนะก็ต่อด้วยน้ำซุปกินคนเดียวกินไม่หมดหรอกเนี่ยกินแค่พอหายอยากอ่ะยังเหลือกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะสาวบุรีรัมย์หรือจะเริ่มทำเพจแล้วนะแต่ก็เปิดนานแล้วแหละแต่ไม่ค่อยอัพลงนะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะพยายามอัพคลิปลงนะคะเอาคลิปจาก YouTube มาจะไปลงนะคะ
าทิตย์หน้าหนูจะไปออกกำลังกายแล้วนะลดน้ำหนักหลังจากที่น้ำหนักขึ้นมาเยอะมากตอนช่วงกลับไทยน่าจะได้แล้วแหละนี่นะคะกินแบบนี เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวกินก่อนนะคะก็ยังเหลือแค่นี้แหละอิ่มแล้วอันนี้ก็จะเอาเก็บไว้นี่กินไม่หมดอิ่มมากกินคนเดียวเนาะไม่มีใครมาแย่งกินอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะสาวบุรีรัมย์เนาะฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะคะก็ชื่อสาวบุรีรัมย์เหมือนกันนะตามชื่อช่องเลยนะคะนั่นแหละก็ไปพิมพ์ค้นหาได้ตามใน Facebook ก็จะเจอนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ